สวัสดีครับพบกับผมเคมันทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยวันนี้ผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศที่สวยงามที่จังหวัดนครสวรรค์และก็จะพาทุกคนไปขึ้นสวรรค์ชั้น1 2 3 4 5ชั้น7ในทีเดียวเชียวแต่ว่าก่อนอื่นเราเจอแล้วชั้นที่1เราจะขึ้นสวรรค์กันพร้อมกันเลยนะจ๊ะชั้นที่1ขึ้นแล้วชั้นที่2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 ทำอะไรอะไรอย่างผมจะขึ้นสวรรค์ชั้น7เมื่อกี้ขึ้นได้ชั้นเดียวเองใช่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยผมจะมาขึ้นสวรรค์ชั้น7ไม่เพี้ยนไม่คนดีไม่ไปจะขึ้นสวรรค์ชั้น7ไม่ผมจะไปล้มกันมีสวรรค์ไหนมีสวรรค์ชั้น7แน่นอนไปไหนอุ้ยเมื่อกี้เห็นไปเรือนจำแล้วพามาทำไมที่นี่จะกลับบ้านไปไปไปเจอที่ขอดูดาวครับไม่น่าไว้วางใจครับไว้ใจได้เลยเอามามอบให้พี่เพื่อดูแลครับไว้ใจได้ใจเย็นใจเย็นคิดเชิงใช่ไหมมีคนฝากมาให้ดูแลนั่นไงเห็นไหมปล่อยเลยนี่มีคนฝากมาให้ดูแลปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำอะไรหรอกเนาะฝากเดี๋ยวพาครับเจอแล้วมีคนฝากมาให้ดูแลซะหน่อยเลยครับสองคนนั้นน่ะจับแน่นเลยจับมาทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพาพี่เจมส์เรียนจำเข้าคุกก่อนเข้าคุกไม่เอาช่วยด้วยพี่สองคนได้มาช่วยเลยเอามาฝังไปตรงนี้ก็ไม่เลยนี่หยุดดูได้ก่อนเดี๋ยวผู้คุมเขาลงโทษนะไม่ได้ครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้วเงียบก่อนเดี๋ยวจะพาไปอยู่ผมสงบหน่อยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเขาน่ากลัวไหมไม่เข้าไม่น่าจะพาไปดูทีหลังไม่เข้าทีหลังจะได้ไม่ต้องทำความผิดอีกจมดูที่เฉยไปดูที่เฉยอ๋อเยี่ยมได้เยี่ยมได้แต่ไม่ให้เขาไปอยู่นะไม่อยู่เปลืองข้าวไม่เอาเดี๋ยวเราไปวันดีผู้ใดกันเนาะผู้จัดการท่านต้องไปวันดีก่อนใช่ไหมวันดีคนนี้ไม่ได้เขาเป็นนายเขาจะไม่ให้ผมอยู่นะไม่อยู่ท่านทูลพาใครมาเนี่ยเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เลยพามาเยี่ยมเรือนจำจะได้ไม่ต้องทำผิดอีกครับโอ้พอดีเลยมาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเข้ามาอยู่ในนี้แล้วต้องทำอะไรบ้างเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีการพัฒนาพฤติสัยครับตั้งแต่เรื่องของการศึกษาการให้การฝึกอาชีพนะเพื่อเพิ่มทักษะก่อนที่จะกลับบ้านอันนี้คือการอบรมในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็จะมีการฝึกอาชีพประกอบเป็นหลักสูตรด้วยนะในส่วนของการปฏิบัติธรรมนะครับนอกเหนือจากการศึกษาแล้วก็จะมีหลักสูตรฝึกวิชาชีพนะครับก็เดี๋ยวคงจะให้อาจารย์เทิดแล้วพาไปดูน้องนะที่พ้นโทษไปแล้วได้มีอาชีพซึ่งเราประสานกับทางกอรมน.นะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้ทุนฝึกอาชีพนะเดี๋ยวให้คุณเทิดทุนพาน้องไปดูไปไหมจะพาไปเยี่ยมไปดูให้เฉยนะครับท่านไปดูให้เฉยแต่ไม่อยู่กลับบ้านนะพี่นะใช่กลับบ้านไปเลยอุ้ยพี่เทิดเดินเข้ามาเนี่ยเห็นอาชีพเต็มไปหมดเลยเขาฝึกกันอย่างนี้ทุกวันไหมครับแล้วมีอาชีพอะไรบ้างครับพี่เข้ามาก็จะมีซักรีดนะซักรีดธรรมดาแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็จะมีปักเลื่อมเป็นงานว่าจ้างก็จะมีการเสริมสวยก็มีการผู้ต้องขังนี่แหละใช้บริการแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ซ้อมทำทุกวันทำจริงจ่ายเงินจริงเขาสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคือเบเกอรี่ที่ก็มีการซ้อมมีการฝึกทำกันนี่จะพาเข้มไปดูการฝึกวิชาชีพเขาพ้นโทษเขาพ้นโทษไปแล้วเนี่ยเขามีอาชีพไปสามารถประกอบวิชาชีพใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติจริงไหมนะจริงเหรอแสดงว่าคนที่ฝึกที่นี่เวลาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ไปประกอบอาชีพและผมจะได้ไปดูเขาทำอาชีพไปใช่ไหมใช่ลองดูว่าเขาทำได้จริงไหมแล้วก็ว่าเขามีชีวิตอยู่ยังไงนะดีจังเลยดีเนาะไปเดี๋ยวครับเชิญครับนี่จะพาเข้มไปดูการใช้ชีวิตของผู้พ้นโทษว่าเขาสามารถประกอบวิชาชีพดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไงหลังจากที่มอบทุนไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะดูได้เนาะไม่น่ากลัวใช่ไหมพี่ไม่กลัวสบายใจไปด้วยกันเนาะไปเลยครับเจอกันครับแล้วเป็นไงบ้างหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับปันดีธนเดชเป็นทหารกอรมน.ของนครสวรรค์นะครับที่เขาตามดูแล
ผู้บรรโทษแล้วเห็นของเต็มไปหมดแบบนี้พี่เทิดและพี่เทิดมารู้จักพี่ทางกอรมนได้ยังไงเอ่ยโดยภารกิจของกอรมนปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุขของประชาชนในทั่วไปนะแต่มันมีเคสหนึ่งคือให้ผู้ทำผิดอ่ะได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะเขาเป็นตัวหนึ่งของสังคมหลักเกณฑ์ในการลงมาทำงานลงพื้นที่อย่างไรบ้างครับพี่สำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการนำร่องของน้องแววเนี่ยเนาะเพราะว่าโครงการเราเนี่ยได้ประสานกับเรือนจำกลางนครสวรรค์ประสานผู้ที่มีความรู้ที่ได้รับจากการปล่อยโทษที่ของโพงนะครับของโพงนครสวรรค์เนี่ยได้รับความรู้ตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเอาความรู้ตรงนี้มาดำเนินชีวิตตรงนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาติดตามติดตามผลตลอดเลยนะครับทุกๆเดือนแล้วทางกรมนพี่ช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรจะให้พี่บ้างทางกรมนนะครับเขาช่วยในเรื่องวัสดุการก่อสร้างก็อย่างเช่นโรงเรือนตัวนี้ก็จะมีโครงเหล็กปูนเปิร์นอิฐบล็อกหลังคาหลังคาเครื่องจักรต่างๆแบบนี้ใช่ครับอันนี้ให้พี่เหรอใช่ครับแสดงว่าพี่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมถึงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช่ครับและใครมาช่วยพี่ทำบ้างพี่มาช่วยทำโรงเรือนก็มีจิตอาสาโอ้ดีจังแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่ผู้ช่วยแต่ว่ามาถึงบ้านแล้วอยากจะชมหรือเกินว่าภายในรอบบ้านเนี่ยมีอะไรที่รับประทานได้บ้างไปครับเดี๋ยวพาชมบ้านครับด้านในครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับโดยท่านรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายทหารได้เข้าไปอบรมนักโทษในเรือนจำชั่วคราวคลองโพกับซึ่งเรือนจำชั่วคราวเนี่ยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเลือกนักโทษที่มีความประพฤติดีมีโทษไม่เกิน5ปีเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีนักโทษเข้ารับการอบรมจำนวน60คนจากนักโทษ60คนรองผอ.รมน.ก็มีความคิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่จะสนับสนุนในการที่จะปล่อยผู้ต้องขังเนี่ยให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยให้มีโครงการโดยตั้งชื่อโครงการว่าคืนคนสู่ชุมชนครับโดยยึดถือการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เชิญผู้บัญชาการเรือนจำเชิญหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวคลองโพที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับในการพิจารณาคัดเลือก12คนผลการพิจารณาก็ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวนหนึ่งคนก็คือคุณมนตรีรุณเรศนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้พ้นโทษเราก็ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมพร้อมกับสอบถามไปยังเรือนจำชั่วคราวว่าคนพวกนี้มีความตั้งใจมีความจริงใจขนาดไหนและจากการที่เรามาตรวจสอบดูแล้วว่าเขามีความพร้อมในเรื่องของหนึ่งมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ของตนเองและก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วนะครับมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองชอบเลี้ยงปลาชอบปลูกผักแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเป็นช่างเชื่อมซ่อมเครื่องยนต์เล็กก็เลยคิดว่าเราน่าจะได้บุคคลที่เหมาะสมกับโครงการนี้แล้วก็เลยเลือกคุณมนตรีเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการครับนอกจากการเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนประชาชนทั่วไปแล้วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ขอยืนยันว่าเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับเห็นแบบนี้เราบอกเลยนะว่าชื่นใจแทนเลยนะครับผมต้องขอบคุณอย่างสูงเลยสำหรับท่านรองผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับผู้ที่พ้นโทษออกมาแล้วมีประโยชน์พึ่งตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับสังคมเห็นอย่างนี้แล้วต้องขอขอบคุณสำหรับกอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสเลยเอาล่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะพาไปที่ไหนอีกติดตามได้ในครั้งต่อไปนะจ๊ะวันนี้รอกินอาหารอร่อยๆจากพี่แววดีกว่าเนาะเรากินกันหมดเลยนะพี่เนาะว้าวรับรองได้เลยว่าผู้พ้นโทษจะไม่หวนกลับเส้นทางเดิมอีกเพราะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วต้องยกนิ้วให้กับกอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ไปเลยจ้าตอนต่อไปไกรทองจะเดินทางไปตามหาจระเข้เมียรักที่จังหวัดพิจิตรแต่เอ๊ะแม่น้ำพิจิตรทำไมถึงแห้งเหือดเอียงนี้และไกรทองจะเจอจระเข้เมียรักได้เอียงไรติดตามได้วันพรุ่งนี้นะจ๊ะตาเอ๋